อ่ามีอะไรสงสัยมาใหม่เป็นไงมาไงได้ภาวนาไปก่อนไหมได้ภาวนาเลยได้ฟังได้ภาวนาได้ปฏิได้พิจารณาตามมาก่อนบ้างไหมหมายถึงฟังธรรมฟังธรรมหลวงตาหรือฟังธรรมของที่ท่านอื่นสอนอะไรก็ได้ภาวนาได้ปฏิบัติมาก่อนไหมคือจริงๆแล้วมีภาวนาตั้งแต่สมัยตอนนั้นเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ27ค่ะก็เรื่อยๆมาแต่ว่าไม่ได้เป็นคนจริงจังอะไรมากนักมันขึ้นอยู่กับวาระแล้วก็สถานการณ์แต่ว่าอย่างน้อยคือใช้อันนี้เป็นหลักยึดให้เดินมาเรื่อยๆค่ะค่ะแค่นั้นค่ะไม่มีคำถามค่ะตั้งใจมาแค่มาใส่บาตรตอนเช้าแล้วตั้งใจว่าจะกลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บังเอิญมาฟังธรรมเมื่อเช้าซึ่งก็เท่าที่ฟังรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นยูนิเวอร์สมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ใช่เป็นหลักพระพุทธศาสนาแต่มันคือหลักของทุกอย่างที่มันเป็นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเราคิดว่าพุทธศาสนาคือการมันมีคอนเทกซ์ของมันอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่สามารถอธิบายได้เหมือนพระอาจารย์ที่จะอธิบายให้ชัดเจนได้แต่เข้าใจว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ค่อยๆน้อมรับแล้วก็คงจะต้องให้ตัวเองนะคะเป็นคนที่จะรู้จริงๆว่าเรารับหรือว่าเราถึงจุดนั้นแล้วหรือยังค่ะเพราะบางทีเราฟังแล้วเราเชื่อมันอาจจะไม่ได้เป็นความเชื่อที่เกิดจากข้างในของตัวเราเองด้วยหนูอันนี้หน้าที่จะไปฟังเพราะคราวที่แล้วก็พูดไปทีหนึ่งในเรื่องบุพพิกถาอนุบุพพิกถาเพราะว่าอนุบุพพิกถาได้เคยฟังไหมยังไม่เคยเนาะอนุบุพพิกถานี่มันจะเรียงลำดับมาเรียงลำดับที่พระพุทธเจ้าได้พิจารณาดูแล้วเห็นว่าคารวะท่านใดที่มีอุปนิสัยวาสนาที่เจริญก้าวหน้าในธรรมสูงยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็จะเทศเรื่องอนุบุพพิกถาเรียงไปตามลำดับเรียงลำดับตั้งแต่ทานศีลตั้งแต่ทานศีลเทวดาให้ทานแล้วก็ศีลแล้วก็ละบาปก่อนนะละบาปแล้วก็บำเพ็ญบุญให้ทานรักษาศีลบุญกุศลนี่ก็ไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นต่างๆตามกำลังของบุญที่ให้ทานรักษาศีลเป็นเทวโลกเรียกว่าเทวดา6ชั้นแรกเป็นเทวโลกแล้วก็จนกระทั่งนอกจากให้ทานรักษาศีลแล้วก็เริ่มทำสมาธิจนถึงได้ฌานรูปฌาน4ก็ไปเป็นรูปพรหมอรูปฌาน4ก็เป็นอรูปพรหมแล้วก็แต่เทวดาทุกชั้นเนี่ยก็ยังต้องตายเหมือนกันไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกมนุษย์เทพเทวดาชั้นใดตายหมดไม่มีใครไม่ต้องถึงข่าวสิ้นอายุขัยหมดตายแล้วก็ต้องไปรับผลของกรรมดีและกรรมชั่วนี่การได้เป็นเทวดานี่กรรมชั่วกรรมบาปกรรมชั่วก็ยังมีอยู่แต่การที่จะได้ไปเป็นเทวดาก็ได้เพราะจิตสุดท้ายเนี่ยระลึกถึงทานศีลระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงคุณงามความดีในทานในศีลที่ตัวเองทำถ้าเป็นพรหมก็จิตสุดท้ายได้เข้าฌานได้เข้ารูปฌานอรูปฌานไปโดยหน้าของจิตสุดท้ายนั้นแต่บาปกรรมยังมีอยู่นั้นเวลาตายแล้วจากเทวดาก็ไปตกนรกไปเป็นสัตว์ดิบชันเป็นอสุรกายอีกวนไปอยู่ในวนเวียนของความทุกข์ในวัฏสงสารเพราะนั้นแม้แต่เทวดาเองก็ไม่น่ายึดมั่นถือมั่นเลยก็ควรเจริญให้สูงกว่าเทวดาขึ้นไปด้วยการนอกจากให้ทานรักษาศีลภาวนาในขั้นสมถกรรมฐานควรจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้เห็นแจ้งในสัจธรรมความจริงของขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณร่างกายว่ามันไม่ใช่ตัวตนคงที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายผุพังสลายไม่มีอะไรเลยที่ให้ยึดมั่นถือมั่นได้ก็เป็นวิปัสสนาญาณขั้นสูงไปบรรลุขั้นตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์
ก็บรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันไปก็ไปเกิดอีกไม่เกิด7ชาติก็รู้พระนิพพานไปสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดโดยถาวรก็เรียงไปตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์พระอรหันต์ก็จบวิญญาณที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดก็ดับไปเหมือนเปลวไฟสิ้นเชื้อพระเจ้าก็จะเทศละเอียดรายละเอียดอันเนี้ยเรียกว่าอนุบุพพภิกขาจะเทศให้กับผู้ที่เป็นฆราวาสที่พระพุทธเจ้าได้พิจารณาดูแล้วก็จะมีบุญวาสนาพอที่จะฟังรู้เรื่องและพิจารณาตามได้อย่างเทศตอนที่ก็มีอนุอะไรนะที่ออกจากบ้านมาแล้วก็ที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่วุ่นวายหนอเป็นลูกชายคนเดียวแล้วครบแล้วก็อยู่ในตระกูลที่ร่ำรวยแต่เดินออกจากบ้านมาแล้วก็บ่นวันนี้นี่วุ่นวายหนอวุ่นวายหนอมาพบพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ที่นี่ไม่วุ่นวายหนอแสดงอนุบุพภิกถาเนี่ยน่าจะจำไม่ผิดกับพยัสสะนี่นะแล้วก็ที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอก็แสดงอนุบุพภิกถาเนี่ยเรียนตามลำดับไปเพื่อจะกล่อมเกลาจิตใจให้ค่อยๆอ่อนโยนลงน้อมให้พอสงบร่มเย็นลงพอฟังธรรมขั้นสูงได้ก็จะแสดงธรรมขั้นสูงสุดพอแสดงจบพระยศก็บรรลุพระโสดาบันพอดีพ่อมาตามหาลูกชายเพราะแม่คิดถึงมากเพราะมีลูกชายคนเดียวก็มาเห็นพุทธเจ้านั่งอยู่พุทธเจ้าก็เห็นว่าพระยศเนี่ยบรรลุพระโสดาบันแล้วยังไม่บรรลุพระนิพพานพ่อมาเดี๋ยวจะทำให้เสียเรื่องก็เลยพุทธเจ้าก็อธิษฐานจิตกั้นไม่ให้พ่อกับลูกเห็นกันไอ้ลูกเห็นแต่พ่อไม่เห็นลูกเพราะว่าพุทธเจ้าก็อธิษฐานกั้นไว้เลยนั้นนั่งติดกันน่ะแต่ไม่เห็นพ่อก็ไม่เห็นลูกพอดีพ่อพุทธเจ้าก็แสดงอนุปุพพภิกขะพิจารณาพ่อของพยาศาสตร์แล้วเห็นว่ามีอุปนิสัยวาสนาอยู่ก็เลยแสดงธรรมตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่นรกเนี่ยบาปกรรมฝ่ายทำบาปกรรมชั่วไปนรกไปเป็นสัตว์จารเปรตอสุรกายสัตว์นรกทำความดีบุญกุศลละบาปบุญกุศลให้ท่านรักษาศีลก็ไปสวรรค์ให้ท่านรักษาศีลสูงขึ้นไปจนถึงขั้นภาวนาทำสมถะใจสงบลงถึงขั้นฌานก็ไปเป็นรูปพรหมถึงอรูปฌานก็ไปเป็นอรูปพรหมแต่เทวดาก็ยังไม่พ้นบาปกรรมก็ต้องไปตายจากเทวดาแล้วก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายสัตว์นรกได้อีกแม้แต่รูปพรหมอรูปพรหมก็ไม่เว้นเพราะฉะนั้นความเป็นเทวดาก็ไม่น่ายึดมั่นถือมั่นให้พิจารณาให้เจริญขึ้นไปอีกจากสมถะเป็นวิปัสสนากรรมฐานรู้แจ้งแทงทะลุในสังขารว่าขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีอะไรเลยที่จะยึดมั่นถือมั่นได้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพระยศกุลบุตรเนี่ยฟังอรุปปาภิกถาครั้งแรกบรรลุพระโสดาบันพอฟังรอบสองได้พิจารณาทบทวนจริงตามที่พุทธเจ้าทบพิจารณาตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอพระพุทธเจ้าแสดงจบก็สิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นบรรลุพระนิพพานส่วนพ่อของพระยศก็บรรลุพระโสดาบันฟังครั้งแรกบรรลุพระโสดาบันเท่ากับลูกชายตอนฟังครั้งแรกพออย่างจบแล้วก็บรรลุกันหมดแล้วก็พุทธเจ้าก็ถอนอธิษฐานที่ปิดกั้นไม่ให้เห็นกันก็ให้เห็นกันอ้าวพ่อก็เลยเอาลูกนั่งอยู่นี่เองเหรอก็เลยบอกกลับบ้านกลับบ้านแม่คิดถึงเจ้ามากเลยร้องห่มร้องไห้ไม่เป็นอันกินอันนอนพระเจ้าก็บอกว่าพระยศกลับบ้านไม่ได้นะเพราะบรรลุนิพพานแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วแม้แต่เป็นฆราวาสก็เรียกว่าพระอรหันต์กลับบ้านไม่ได้แล้วไม่อยู่ในสายที่จะครองเรือนแล้วเนี่ยสัจธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ล้วนมาตรัสรู้ในสัจธรรมนี้
แล้วก็นำพระสัทธรรมนี้มาสั่งสอนเหมือนกันทุกพระองค์ไม่มีใครไม่มีท่านใดที่ตรัสรู้ต่างกว่านี้ตรัสรู้ในพระสัทธรรมนี้พุทธเจ้าของเราก็ยามในวันวิสาขาบูชาก็วันโกนต่อจากวันก่อนวันวิสาขาบูชาก็ยามที่ยามหนึ่งก็ตรัสรู้บุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติของตนเองและของผู้อื่นและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิดได้ทั้งหมดสิ้นว่าชาติไหนเกิดเป็นอะไรมีครอบครัวชื่อว่าอะไรเป็นมีทำบุญบาปกรรมดีกรรมชั่วอย่างไรระลึกชาติได้จนเป็นไม่มีที่สุดของแต่ละท่านจึงรู้ว่าโดยจิตวิญญาณทุกดวงเนี่ยล้วนต้องตายแล้วไม่ใช่ดับสูญตายแล้วต้องเวียนว่ายตายเกิดพอยามที่สองพระเจ้าก็พิจารณาดูว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีอะไรเป็นเหตุก็เลยรู้ว่าสิ่งที่ทำให้ไปเกิดและหล่อเลี้ยงไว้ให้มีชีวิตอยู่ได้ยังไม่ตายในแต่ละภพชาตินั้นก็ด้วยของกรรมยามที่สองก็ตรัสรู้จุตูปปาตญาณรู้ว่าดวงจิตวิญญาณทุกดวงเนี่ยมีความเป็นอยู่ทุกปัจจุบันขณะและหลังจากตายแล้วล้วนเป็นไปตามกรรมกรรมัสกากรรมทายาทากรรมโยนิกรรมปันธุกรรมปฏิสารณายังกำมังกะลิสันติกัลยาณังวาปกังวาตัสสะทายาทาปวิสสันติดวงจิตวิญญาณทุกดวงสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนมีกรรมส่งผลให้มาเกิดที่แตกต่างกันมีกรรมเป็นกำเนิดบางพวกก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกบางพวกก็ไปเป็นเทวดาบางพวกก็เป็นรูปพรหมรูปพรหมบางพวกก็เกิดเป็นมนุษย์แม้แต่เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ยังมีฐานะชีวิตความประอยู่ที่แตกต่างด้วยอำนาจของบุญและบาปถ้าบาปส่งผลมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดมาก็ยากจนคนแค้นแสนสาหัสพิกลพิการพิกลพิการเป็นออทิสติกดาวน์ซินโดรมเป็นบ้าเป็นใบ้ตาบอดหูหนวกแขนขาขาดไม่สมประกอบสติสัมปชัญญะเลอะเลือนถ้าฝ่ายบุญกุศลก็ส่งมาเกิดก็มีอวัยวะมีอาการตอน12ครบถ้วนเหมือนพวกเราทุกท่านนี่ก็เรียกว่าฝ่ายบุญมาจากฝ่ายบุญส่งผลมาแล้วก็นี่แหละบุญบาปส่งผลให้เป็นไปเมื่อชีวิตความเป็นอยู่ในทุกปัจจุบันขณะเมื่อเกิดมาแล้วไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิใดการคิดการพูดก็กระทำก็มีแค่ไม่เป็นบาปก็เป็นบุญหรือไม่ก็เป็นกลางๆแค่3อย่างการคิดการพูดการทำเป็นบาปก็ไปรับผลของบาปข้อกรรมการคิดการพูดการทำทุกประจักษ์ขณะเป็นฝ่ายบุญกุศลก็ไปเสวยผลบุญกุศลในปัจจุบันและอนาคตมันก็จะวนไปวนมาอย่างเนี้ยเพราะว่าอยู่ด้วยกรรมไปด้วยกรรมมาด้วยกรรมกรรมเป็นผู้ส่งผลให้เป็นไปพระเจ้าตรัสรู้นี้เสร็จก็เลยเห็นว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายจะพ้นกรรมและพ้นของพ้นการเวียนว่ายตายเกิดต้องรับกรรมมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์มาพัดพาคได้อย่างไรเมื่อมีการเกิดก็จะต้องไม่มีการเกิดเมื่อมีทุกข์ก็จะต้องไม่มีทุกข์สามารถพ้นจากทุกข์ได้เมื่อมีการเกิดก็ต้องพ้นจากการเกิดได้เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการแก่ความเจ็บความตายไม่สบายกายไม่สบายใจพัดพาคไม่สมหวังไม่สมปรารถนาขับแค้นใจก็ต้องมาประสบกับทุกข์เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นทำอย่างไรจึงจะไม่ทุกข์ก็ต้องไม่เกิดและทำอย่างไรจะต้องไม่เกิดพุทธเจ้าก็ทบทวนไปทบทวนมาก็จึงรู้เหตุผลว่าในยามสุดท้ายก็พอดีวิสาขบดีรุ่งอรุณยามสุดท้ายก็ตรัสรู้อริยสัจสี่หรือปฏิจจสมุปบาทรู้ฝ่ายปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดฝ่ายให้เวียนว่ายตายเกิดไปตามกรรมและผลของกรรมว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้มาเกิดรับกรรมและผลของกรรมแล้วก็อะไรเป็นทำให้สิ้นเหตุที่จะสิ้นเหตุให้ต้องมาเกิดรับกรรมและผลของกรรมเรียกว่าตรัสรู้ในอริยสัจสี่หรือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็เพราะมีอวิชชาไฟเกิดก็มีอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณกรรมวิญญาณกรรมเป็นปัจจัยเกิดนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติ
ชรามรณะทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจทุกปัจจุบันขณะเป็นไปตามกรรมและส่งผลทั้งในปัจจุบันในอนาคตและในภพชาติต่อไปก็มีอวิชชาเป็นปัจจัยตั้งแต่หัวกระบวนและอะไรเล่าถึงจะทำให้สิ้นกรรมสิ้นภพชาติสิ้นกรรมเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์ก็เพราะว่าอวิชชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขละนิโรโธเพราะอวิชชาดับไปด้วยใจหมดยางเหนียวหมดทิ้นทุกสรรพสิ่งใจคลายจากความหลงยึดมั่นถือมั่นหมดยางเหนียวจากความยึดมั่นถือมั่นคืออวิชชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาวิราคะนิโรธาก็ใจหมดยางเหนียวใจคลายจากความหลงยึดมั่นถือมั่นที่มาเช้าได้เทศไปพอเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นชีวิตสังขารทั้งมวลไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระให้ยึดมั่นถือมั่นได้จริงเลยมีแต่ความทุกข์มีแต่ความหลงยึดมั่นถือมั่นให้เป็นทุกข์แล้วต้องไปรับผลของกรรมใจก็เลยคลายจากความหลงยึดมั่นถือมั่นคลายแล้วก็หลุดพ้นเป็นวิมุตติแล้วก็นิพพานไปพระเจ้าก็ตรัสรู้ในยามสามแน่ๆสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้สัจธรรมเนี่ยแล้วก็ได้นำมาเผยแพร่พวกเราทั้งหลายให้ตรัสรู้ตามเรียกว่าอนุพุทธะให้ตรัสรู้ตามพวกเราฟังแล้วได้รู้แจ้งตามพระธรรมคำสอนก็จะตรัสรู้ตามพุทธเจ้าและพุทธเจ้าทุกองค์ก็มาตรัสรู้แบบนี้หมดตั้งแต่พุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันและอนาคตก็มาตรัสรู้แบบนี้เหมือนกันแล้วก็มาสั่งสอนธรรมแบบเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันเป็นธรรมที่เป็นสัจธรรมของธรรมชาติผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลกรรมชั่วไปตามไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายสัตว์นรกมาเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ยากจนข้นแค้นแสนสาหัสพิกลพิการยากจนข้นแค้นแสนสาหัสพิกลพิการทุกทรมานนะแล้วก็ฝ่ายบุญกุศลก็ส่งให้ไปเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ก็เป็นฝ่ายที่เจริญรุ่งเรืองเป็นพระมหากษัตริย์เป็นจอมจักรพรรดิเป็นมหาเศรษฐีมีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์มีข้าทาสบริวารทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองก็ฝ่ายบุญกุศลส่งผลนี่คือฝ่ายบุญฝ่ายพ้นทุกข์ก็คือฝ่ายพ้นจากบุญและบาปเนื้อบุญและบาปคือไม่ทำบาปกรรมชั่วแล้วทั้งกายวาจาใจแล้วก็ทำแต่ความดีบุญกุศลทั้งกายวาจาใจละบาปขาดแล้วบุญกุศลทำดีก็ไม่ติดดีทำดีไม่ติดดีฝ่ายบุญกุศลก็ไม่คิดจะเอาบุญกุศลไปเกิดเป็นอะไรอีกทำดีก็เท่าก็แค่ได้ทำดีเกื้อกูลโลกตอบแทนคุณโลกที่ได้ให้เกิดมาในภพชาติได้มาสร้างกุศลบนบุญบารีได้มาพบพุทธศาสนามีผู้สอนที่แท้จนได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปการตอบแทนคุณโลกเรียกว่าทำความดีก็ไม่ติดดีแทนคุณพุทธศาสนาแล้วก็บรรลุนิพพานไปดับแล้วก็วิญญาณก็ดับไปเหมือนเปลวไฟสิ้นเชื้อเพราะหมดบุญและหมดบาปหมดอวิชชาแล้วก็หมดทั้งสังขารที่ปรุงแต่งให้เป็นบุญเป็นบาปวิญญาณทั้งหลายที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดก็ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือนี่คือสัจจะคือความจริงนั้นสัพพะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์ก็เวียนวนอยู่ในสัจจะนี้อันนี้เนี่ยเรียกว่าอนุบุพพภิกขา